ที่นี่นะเห็นมาฟีดแบ็กกับแฟนคลับมาเยอะมากนะคือมาเป็นเฮนจังจีเฮนใช่ไหมที่มาเป็นที่มาประกาศเรียกช่วงอะไรนั่นนะจริงๆที่มาทุนแรกคิดไว้ว่าเป็นเพนที่จะเป็นพี่ออมเป็นเซนเตอร์ก็นี่ไม่ใช่แค่มันลิปโกสเพนเดียวที่มันเคยคิดไว้ก็เลยไม่ใช่ว่าถ้ามาเป็นเพนนี้มาเพนใหม่ก็เลยซื้อลิขสิทธิ์มาแพ้อะไรก็มันไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมันไม่เกี่ยวว่าเพนใหม่ก็จะได้ยากมันไม่ยากอะไรมันไม่เกี่ยวนะคะดีนัดท่านใจวางไว้ว่าจะประกาศในคอนเสิร์ตของ CGM แต่ว่าอันนี้มาเป็นสไตล์ก็ตัดออกเนื้อโบที่ผ่านมามีประกาศเพลงลิปโกสเนาะฮิซาชิบุโนะลิปโกสประกาศเซมวันพฤหัสที่แล้วคืออันนี้อ่ะคือในขอโทษที่ว่าเป็นเพลงที่นะเห็นมาฟีดแบ็กกับแฟนคลับมาเยอะมากนะว่ามันเอ้ยอันนี้มาพูดตรงได้ไหมว่ามันคือมาเป็นเฮนจังที่เฮนใช่ไหมที่มาเป็นที่มาประกาศเรียกช่วงอะไรนั่นน่ะทุกคนที่มาดูเป็นออนไลน์อ่ะน้องมาไปอยู่ในโจใช่ไหมแล้วก็เห็นแต่หน้าเมมเบอร์ที่จะอยู่หอเพราะว่าแบบเข้าแบ่งออนไลน์ก็จะไม่ได้ได้ครึ่งในโจอะไรนี้ก็เลยไม่ได้ดูที่มาตอนที่ว่าประกาศก็เลยบางคนก็ต้องดูโทรศัพท์ไลฟ์จาก YouTube Official ของ CG ก็ยังเป็นดูจากโทรศัพท์ก็จะเป็นบางคนก็จะดูโทรศัพท์อยู่เพราะว่าอาจจะได้เห็นมาเป็นไลฟ์สดจาก Official YouTube ไงแล้วจริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าพูดได้ถึงแค่ไหนแต่ว่าคือจริงๆเตรียมตัวมานานแล้วคือนางแบบที่ถ้ามาสำหรับคนดีนะคนดีนะก็จะเป็นปกติก็จะเลือกเพลงแล้วก็คุยกันกับทางญี่ปุ่นมาเลื่อนชุดออกมาแบบอะไรต่างๆใช่ไหมถ้ามาเป็นเลื่อนชุดนี่นะคุยกันตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาประมาณนั้นก็เลยค้างๆมานางอยู่แล้วก็ยังไงก็จะมีแบบประกาศภายในเพราะว่าเป็นคันนี้มาเป็นภายในเนาะเพราะว่าเหลืองถลังเวลาที่จะทำกับอัลบั้มของคันจี้2ซาชิบุโนะลิปโกสอ่ะก็จะค่อนข้างมันเน่มมากๆเพราะว่าเรามาเพิ่งมีคอนเสิร์ตของเราด้วยอันนี้ก็เกิดช่วงมิถุนาดีนะถ้ามันเป็นช่วงมิถุนาแค่มันเตรียมตัวเบื้องหลังที่มันยังไม่เมมเบอร์ก็ไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยทำเพลงแบบภาษาไทยหรือว่าเรื่องชุดอะไรต่างๆก็มาเป็นภายในที่ดีนะช่วยกันทำกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้านี่หนูไม่รู้ว่าพูดได้ไหมแต่ว่าจริงๆที่มาทุนแรกคิดไว้ว่าเป็นเพลงที่จะเป็นพี่ออมเป็นเซนเตอร์ก็นี่ไม่ใช่แค่มาลิปโกสเพลงเดียวที่มันเคยคิดไว้แต่ว่ารู้สึกว่าลิปโกสก็มามีความมาเป็นเหมาะสมกับพี่ออมด้วยมาเป็นท่าลิปจิตที่มาเป็นมีความเป็นพี่สาวมาสวยๆอะไรนี้แล้วก็มีความเป็นทะเลที่เข้ากับพี่ออมด้วยไงแล้วก็มีมาเพลงซาชิบุโนะลิปโกสอะเมมเบอร์ CG มันข้างๆมันทุกคนมาชอบมากท่านแต่คือช่วงที่เราได้ไปได้เข้าร่วมงานแซคุนแจมใช่ไหมคนที่ได้เข้าร่วมงานก็ได้เต้นเพลงฮิซาชิบุริโนะลิปโกสแบบบาชองภาษาญี่ปุ่นที่มาเป็น AKB เต้นอยู่ตรงกลางแล้วก็ BNKCG อยู่เต้นข้างๆกลางแล้วแค่มาเป็นร้องทองฮุกเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เลยโน้นทุกคนก็ลงภาษาญี่ปุ่นเป็นด้วยเพราะว่าเคยเต้นในงานใส่คนจังด้วยอะไรเงี้ยแล้วมาเป็นเมมเบอร์ก็คนที่ชอบเพลงนี้มาเยอะมากดีน่าก็มาชอบเพลงนี้มาอยู่แล้วอ่ะก็มาเป็นจริงๆที่เวลาที่ดีน่าเป็นมาทุกเพลงก็ไปชอบอยู่แล้วเพราะดีน่าก็ชอบเพลงโปรตีกรุ๊ปอยู่แล้วไงอย่างนี้ก็เลยถ้าได้มีเพลงนี้เมมเบอร์ก็น่าจะดีใจด้วยแล้วน่าจะแอบมาคอมเมนต์อะไรมันดูแบบอยู่ๆนะคือไม่เกี่ยวว่ามาเพลงใหม่จะได้ไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวว่าเป็นเพลงออกมาช่วงไหนแค่มาเป็นเราเลือกเฉยๆก็เลยไม่ใช่ว่าถ้ามาเป็นเพลงนี้มาเพลงใหม่ก็เลยซื้อลิขสิทธิ์มาแพ้อะไรก็มันไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะแค่มาเป็นเราเลือกว่าเป็นเอาเพลงไหนใช่มาเป็นกิงกัมเซก็จะเป็นได้หรือเป็นเซนเตอร์ก่อนแล้วก็ค่อยเลือกเพลงอะไรก็เป็นแล้วแต่ก็เลยมันไม่เกี่ยวว่าเพลงใหม่ก็จะได้ยากมันไม่ยากอะไรมันไม่เกี่ยวนะคะใช่แล้วก็ช่วงกรกฎาคมซีจีมายุ่งมากๆนะคะตัวนี้มาบอกได้เลยก็คือมาเป็นเตรียมตัวกับคอนเสิร์ตใช่ไหมเพราะเป็นคอนเสิร์ตเป็นเดือนสิงหาถ้าแบบพี่อองก็จะมีงานอีล่าด้วยแล้วก็เมมเบอร์อินดี้แคมป์ก็มีงานอินดี้แคมป์ด้วยแล้วก็เฉินกะลากะลาก็จะเป็นภายในงานของกิงกัมเช็ครวมด้วยก็เลยคอนเสิร์ตของซีเจียงก็มันข้างๆมาเป็นซ้อมด้วยกันอะไรมายากเพราะว่าคนนี้จะไปคุนเต้มาเป็นทำงานกิงกัมเช็คคนนี้ไปอินดี้แคมป์พี่อองก็ไปอีล่ามาเป็นแล้วก็มีบางคนก็มาเป็นมีทำงานหรือว่าปะเรียงขนตัวเองอะไรอย่างนี้เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทุกคนยุ่งมากๆนะคะเราก็มาเป็นวางไว้ว่าเป็นเดือนกันยาก็จะเป็นอัลบั้มที่ส่งมาเป็น
เป็นการเปิดตัวหรือว่าเป็นประกาศอะไรทุกอย่างไปอยู่ในดวงกายาอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกอะตอนนี้มันน่าจะบอกได้เลยละกันเพราะตอนแรกอะตอนแรกคิดว่าดินัทตั้งใจวางไว้ว่าจะเป็นประกาศในคอนเสิร์ตของ CGM มันเป็นเพลงอะไรทุกอย่างแต่ว่าวันต่อไปก็จะมีคอนเสิร์ตของ BNK vs CGM รวมแล้วก็เป็น Fast Performance ของ Gingham Shake ด้วยก็จะเป็นอัลบั้มกับอัลบั้มดูแบบไปชงกันนะชงกันนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าก็มันไปให้มันเป็นของ Gingham Shake ไปก่อนดีกว่าเราค่อยประกาศบางผล CGM ก็เลยมาเป็นข้างๆมันเป็นประกาศถึงแฟนคลับมันเป็นช้าก็เลยมาตอนแรกก็มาอยู่ในคอนเสิร์ตเพราะคอนเสิร์ตของ CGM ก็มามีความหมายที่มาเป็นซัพพลายก็เลยเขียวถ้ามามีประกาศเสียงก็เป็นมีเข้ากับคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตด้วยแต่ว่าอันนี้มาเป็นสไตล์ก็ตัดออกใช่ตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าคนที่มาประกาศภายในก็น่าจะออกมาแบบเบื้องหลังหรือว่าออกมาแค่มาเป็นคลิปชาโปของคนที่ประกาศก็ได้รอติดตามจากออฟฟิเชียลนะคะยังไงก็มีภาพหนังแน่นอนคนที่ประกาศภายในก็เลยจริงๆอะเป็นประกาศภายในก็เป็นอยู่ในเดือนกรกฎาแล้วว่าเราก็ต้องโฟกัสคอนเสิร์ตก่อนใช่ไหมก็เลยแค่ประกาศไว้แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแล้วก็หลังจากคอนเสิร์ตก็เป็นทำทุกอย่างของอัลบั้มซาชิบุโนะลิปกลอสอาเซียนเดียนเต้นกับครูอีปูนี่อารมณ์เฮนถ่ายเอ็มบีถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมาเป็นทุกอย่างวันพฤหัสที่แล้วประกาศว่าก็จะเป็นเซคันด์อัลบั้มของลิปกลอสใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นวันนั้นประกาศเลยก็จะมีเมมเบอร์ไม่ครบแต่ว่าสไตล์ก็วันพฤหัสที่แล้วก็เมมเบอร์ไม่ครบเพราะว่าช่วงนี้ก็มามีงานของ IR ด้วยกิงกัมเชก็มาเป็นโลโชว์แล้วเป็นโปรโมทอะไรมาเป็นก็เหมือนทุกคนมาช่วงนี้มาเป็นกระจายทำงานคนตัวเองมาไม่เยอะใช่ก็เดี๋ยวข้างๆไม่มีวันที่ทุกคนก็จะครบด้วยเพราะว่าวันที่ส่งเต้นกับครูอี้ปึงปกติส่งเต้นกับครูอี้ปึงไม่ใช่แค่เซมบะเจอเมมเบอร์ซีเจมทุกคนให้เข้าร่วมกันเพราะว่าจะได้มีประสบการณ์ที่จะได้เรียนเต้นกับครูอีปุ่งอะไรนี้แต่คนที่มันไม่ว่างจริงๆมันติดทำงานในโรงเรียนมาติดทำงานอื่นก็จะไม่ได้เข้ามาแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นน่าจะเป็นคนที่เข้ามาได้มาน้อยสุดที่ผ่านมาเพราะปกติก็จะได้เข้าร่วมไปทุกโครงอะไรนี้ก็เลยเตรียมตัวขนดิบกอดก็ข้างๆไวมากค่ะสำหรับเมมเบอร์ ใช่แต่ว่ามาเมมเบอร์ทุกโครงมาเต็มที่ก็เลยนะก็รู้สึกขอบคุณทุกโครงมากๆจริงใช่แล้วก็น่าจะมันเป็นทงเลขที่แบบวันพฤหัสที่แล้วอะประกาศว่าก็จะมี CJ Hotel Second Album แล้วมีแฟนคลับทุกคนก็บอกว่าอีวันที่9ในโลโชนี้จะมีประกาศแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้ประกาศแน่เพราะว่าตอนนี้ก็มีประกาศจบการศึกษาผล2เวมด้วยเนาะแล้วก็ถ้ามาเป็นประกาศวันที่9ก็จะมันช้าลงอีกเพราะว่ามีงานเปิดตัวเป็นภายในเดือนนี้ด้วยก็เลยถ้าเราประกาศช้าอ่ะเพลงก็ถูกบอกว่าต้องมาเตรียมตัวที่จะมาดูพวกเรามาเชียร์พวกเราที่เชียงใหม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยต้องจองพักโรงแรมด้วยก็เลยมันอยากพยายามประกาศมาเร็วที่สุดแต่ว่าได้เร็วที่สุดก็เป็นวันที่7อะไรเพราะว่าวันที่7ก็ตอนแรกก็จะเป็นยากแต่ตอนแรกก็มันอยากให้มันมีแฟนคลับอยู่ด้วยอะไรนี้ก็จะมีมาเป็นถึงแม้ว่ามาเมมเบอร์รู้อยู่ถ้ามาเป็นมีเรียกช่วงของแฟนเก่าแล้วก็มาเป็นตื่นเต้นมากกว่านี้ก็ได้อะไรเนี้ยแต่ว่าวันพฤหัสด้วยที่ปกติจะเป็นพบปับไลท์ออนทัวร์เป็นวันอังคารแล้วก็ตอนแรกก็มาเป็นซัมเมอร์มาสลับกันได้ไหมวันอังคารเป็นพบปับไลท์ที่หอแล้วก็วันพฤหัสพบปับไลท์ออนทัวร์ก็จะได้มาเป็นแฟนคลับก็มาดูรีแอคชั่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันพฤหัสก็มีงานใหญ่คิงคัพค่ะหลังจากงานเสร็จแล้วก็กลับมาพมังสามทุ่มแล้วเราก็มาเมมเบอร์ก็กินข้าวอะไรมาเป็นเตรียมตัวเปลี่ยนชุดอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็เข้าไลฟ์เป็นสี่ทุ่มแต่ถ้าเป็นสี่ทุ่มอะแล้วก็พบปับไลท์ข้างนอกอ่ะไม่มีที่แล้วก็เลยมันทำแบบที่พบมันสลับกันกับบางอังคารก็ไม่ได้ด้วยก็เอฟเสียดายว่าดีนะชอบถ้ามาเป็นล่าสุดนะชอบตอนประกาศเซมขนสองห้าของห้าเพราะว่าอันนั้นกับเมมเบอร์ก็ไม่รู้แล้วก็แฟนคลับก็ไม่รู้ก็จะมีมาเป็นเรียกช่องสดแต่ว่าแล้วแต่ซิงเกิลหรืออัลบั้มมาเป็นถลักงานก็จะเป็นวันดีก็จะต้องประกาศภายในก่อนเนาะก็มีแต่ถ้ามันไม่ต้องประกาศก็ได้ก็มีการประกาศด้วยก็ได้อะไรไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Putin application